อะไรคะขี่มาโรงเรียนใช่ไหมคะมีวัดนะคะเห็นไหมคะเด็กๆลองสังเกตสิว่าเวลาเรากําหนดเราเขียนแผนผังขึ้นมาเนี่ยบางคนก็วาดออกมาชัดเจนนะคะเอาของนรีรัตน์บ้างเขาบอกว่าบ้านของฉันอยู่ใกล้กับวัดนะของอังวราบอกว่าบ้านของฉันอยู่ใกล้กับวัดฉันเดินทางมาโรงเรียนผ่านสถานที่ต่างๆเช่นตลาดสนามเด็กเล่นฉันเดินทางมาโรงเรียนโดยเห็นไหมรถจักรยานยนต์เนี่ยก็เขียนไว้ข้างล่างนี่นะคะฝึกให้เด็กๆสังเกตมาดูของนรีรัตน์บ้างนรีรัตน์เป็นไงคะมาแล้วของนรีรัตน์นะคะนรีรัตน์เขามีในบ้านนรีรัตน์สังเกตนะเด็กๆต้องฝึกสังเกตนะคะบ้านนรีรัตน์อยู่ตรงไหนดูซิเผ็นผังที่ว่าเนี่ยมีบ้านมีโรงพยาบาลมีอะไรคะมีวัดมีโรงเรียนมีตลาดใช่ไหมคะนี่คือแผนผังชุมชนของนรีรัตน์เขาบอกว่าบ้านฉันอยู่ใกล้ทะเลทะเลอยู่ตรงไหนด้านหลังนู่นแหละสีฟ้าๆนะคะฉันเดินทางมาโรงเรียนโดยผ่านสถานที่ต่างๆเช่นอะไรบ้างตลาดอุ๊ยวัดแล้วก็อะไรคะโรงพยาบาลอยู่ทางซ้ายหรือทางขวานะคะมาดูของใครอีกเอาที่สวยๆหน่อยนะเด็กชายทาดาไหนดูสิทาดาดูสิเส้นทางของบ้านทาดาเป็นยังไงคะโอ้บ้านฉันอยู่ใกล้ทะเลฉันเดินทางมาโรงเรียนโดยผ่านสถานที่เช่นสถานีตำรวจฉันเดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์นะคะในละบ้านของทาดานะคะสังเกตก็มีถนนอยู่เห็นไหมมีถนนมาดูบ้านของพักขวุฒบ้างไหนเอ่ยพักขวุฒคนไหนเอ่ยโอ้นะคะโอ้นี่มาดูสัญลักษณ์ของเขาเดี๋ยวคุณครูย่ออีกนิดนึงย่อให้ดูนิดนึงเป็นไงคะเพนผังก็สวยไหมโอ้มีถนนนะคะมีโรงเรียนมีบ้านมีร้านอาหารมีโรงพยาบาลบ้านของฉันอยู่ใกล้กับร้านซ่อมรถนะเขาบอกว่าใกล้กับร้านซ่อมรถใกล้กับโรงเรียนนะคะฉันเดินมาโรงเรียนโดยผ่านสถานที่เช่นวัดร้านอาหารโรงพยาบาลเห็นไหมคะสังเกตเส้นทางนะนี่โรงเรียนไหนบ้านอยู่ตรงไหนบ้านฉันโอ้ผ่านเยอะจังเลยแต่ว่าเป็นไงคะคนละมุมเลยนะนี่โรงพยาบาลอยู่มุมนี้ร้านอาหารอยู่ตรงโน้นโรงเรียนอยู่ตรงกลางเห็นไหมนะคะอารยาเด็กหญิงอารยาบ้างนะคะของอารยาเป็นยังไงสังเกตสิแต่ละคนเขียนแผนผังดูสิมาดูบ้านของอารยาบ้างเป็นไงคะบ้านของฉันอยู่ใกล้วัดโอ้สังเกตเอาเองนะคุณครูจะไม่แนะนำแล้วให้เด็กๆสังเกตเองว่านะคะฉันเดินมาโรงเรียนผ่านสถานที่เช่นร้านค้าร้านผ้าวัดตลาดเห็นไหมคะเขากำหนดมาเลยว่ามีร้านค้าร้านผ้าร้านค้านี่อยู่ด้านนี้เดี๋ยวคุณครูเอาปากกาชี้นิดหนึ่งนี่อยู่ทางนี้นะคะมีวัดมีทะเลมีร้านค้ามีตลาดเนี่ยมีประชาชนเยอะแยะเลยนะคะให้เห็นเนี่ยเด็กๆ เขียนแล้วเดี๋ยวเลือกนิดหนึ่งมาดูของธิดารัตน์ซับมานะคะเป็นยังไงคะมีอะไรบ้างนี่บ้านก็อยู่ตรงนี้นะคะนี่ถนนนี่โรงเรียนอยู่ตรงนี้นี่สวนสาธารณะนะคะถนนไปโน่นไปวัดนี่มาบ้านไปโรงเรียนผ่านวัดนะคะเขาเดินทางโดยรถยนต์เพื่อนๆปลายทางก็คงจะวาดแผนผังชุมชนของตัวเองนะคะมาดูของในของออดี้เหรอเอาของออดี้ค่ะเอาของออดี้ค่ะวาริสลาเอาของวาริสลาก่อนวาริสลาเขามีอะไรคะ
บ้านฉันอยู่ใกล้วัดหัวหินวัดหัวหินสิริขวัญไหนล่ะยังไม่เจอเลยชนาการสังเกตไปก่อนนะจีรประภาชนาการไหนล่ะของออดี้ยังไม่เจอเลยอัคชัยเจอแล้วมาดูของอัคชัยเป้นพัดหัวหน้าห้องห้องนี้นะคะนี่บ้านอยู่ตรงนี้นะคะบ้านของออดี้อยู่ตรงนี้ถนนไปโรงเรียนผ่านฟังให้ดีฉันมาโรงเรียนผ่านอะไรบ้าง1โรงพยาบาล2ร้านเก็บของเก่ามีร้านเก็บของเก่าด้วยเหรอโรงงานผลิตทรายนี่กองทรายอยู่ตรงนี้นี่ไงเห็นมั้ยเขามีโรงงานเนี่ยโรงงานนี่มีกองทรายแล้วก็โรงเรียนอยู่ด้านนี้นะคะเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้บ้านก็วิ่งมาโรงเรียนฉันเดินทางมาจากบ้านโดยรถยนต์นะคะอ้าวบ้านของออดี้มาดูของชนาการก่อนชนาการนะคะชนาการบอกว่าผ่านวัดเอานี่ถนนหรือทางรถไฟคะตลาดทางรถไฟนี่โรงเรียนอยู่นี่นะคะหลายคนของจีระประภาโอ้นะคะวาดกันทางด้านของบรรณากรนะคะของยศวียศอาวดีอุ้ยนี่สวยนะยศวีนะคะมีสถานีรถไฟมีบ้านนายธนกรอยู่ไหนอยู่ข้างหลังค่ะบรโชตสีน้ำเงินบอกค่ะธีระเดชไม่มาหรือวันนี้ธีระเดชมาอยู่ที่ห้องปลายทางค่ะปะรัตกรไหนนัตกรปรัตกรค่ะอันนี้ค่ะปรัตกรเหรอคะวู้มาดูเลยไม่ต้องไปหัวล้อของเพื่อนนะคะเห็นไหมเขาวาดได้หมดทุกอย่างเลยมีอะไรเนี่ยสระน้ำมีวัดมีกองทรายมีโรงงานนะคะมาดูของพัฒน์ตะพนเหรอเป็นไงคะโอ้เขาบอกว่ามีนี่มีอะไรบ้างมีสนามเด็กเล่นมีสระน้ำมีโรงเรียนอยู่ตรงนี้มีห้างสรรพสินค้าแล้วบ้านอยู่ตรงไหนคะบ้านนี่บ้านอยู่ตรงนี้นี่มีร้านขายเสื้อผ้ามีร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะคะมีบอกไว้หมดเลยเห็นไหมคะหลายคนอุ้ยตอนนี้ครูเสนอหมดเออหมดเลยค่ะชินนุพงชิสวยทุกคนนะคะครูว่าสิริขวัญครูเสนอยังสิริขวัญ นะคะเพื่อนๆปลายทางที่โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นไงคะบ้านธีระเดชเอาบ้านธีระเดชบ้างบ้านธีระเดชเอาเกณฑิกาบ้านอาจารย์น้องอินค่ะณัฐภูมิให้ดูไว้หมดเลยสิริพรณัฐกรธนกรเอาธนกรบอกว่าบ้านฉันแกให้ดูทุกคนเลยวรโชตวรโชตเห็นไหมคะนัทนิชาให้ดูหมดทุกคนประวัติอะไรนะประภาวรินหมดนะคะนี่แหละเพ้นผังที่ให้เขียนเด็กๆ ก็เขียนกันมาแล้วนะคะเป็นไงคะเพ้นผังที่ว่าปิดท้ายของคนแรกให้ดูนิดหนึ่งเป็นไงคะวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์คุณครูบอกว่าลองเขียนเพ้นผังบ้านของตัวเองแล้วก็มาโรงเรียนเด็กๆ ก็วาดออกมานะคะตามความคิดนั่นคืออะไรคะลูก
ให้รู้จักอะไรคะให้รู้จักทิศรู้จักระยะทางแล้วก็รู้จักกำหนดรูปทรงต่างๆมาว่าบ้านนะคะวัดจะวาดอย่างไรหรือเส้นทางที่เราผ่านมามีอะไรบ้างฝึกให้นักเรียนสังเกตสังเกตแล้วก็สามารถจะถ่ายทอดออกมาให้เราเห็นได้ว่าอะไรบ้างที่ในความคิดของเรานะคะภาพจะสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะคะเด็กๆถือว่านี่คือการเรียนรู้เรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติวันนี้เราจะมาต่อเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ต่อนะคะเอาเพิ่มเติมกับเด็กๆเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เด็กๆว่ามีอะไรบ้างมีแผนที่ค่ะอันดับแรกเด็กๆว่ามีแผนที่มีอะไรอีกคะว่ามีกล้องส่องทางไกลมีอะไรอีกลูกมีกล้องถ่ายรูปได้ไหมได้ค่ะแล้วก็เข็มทิศเข็มทิศเด็กๆรู้จักเข็มทิศไหมรู้จักรู้จักวันนี้คุณครูก็นำมาให้ดูเอาละวันนี้เราก็มาต่อสไลด์ต่อวันนี้คุณครูให้เด็กๆได้เรียนรู้ต่อในเรื่องของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะเดี๋ยวจะมีอะไรเป็นตัวอย่างนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจกันนะคะเอาอ่านพร้อมกันลูกเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะนี่อะไรคะนี่อะไรบ้างเข็มทิศเคยเห็นเข็มทิศหรือยังตลับอะไรคะเรียกว่าตลับตลับเมตรนะคะเอาไว้ทำอะไรคะวัดระยะได้ไหมคะวัดระยะว่าห้องนี้กว้างยาวเท่าไหร่ความกว้างสมมติว่าความกว้างเท่าไหร่คะ8เมตรความยาว9เมตรคุณครูสมมติใช่ไหมคะเด็กๆอยากจะใช้ตลับเมตรวัดโต๊ะของตัวเองวัดโต๊ะคุณครูกว้างยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะคะวัดกระดานดำหรือบอร์ดว่ากว้างยาวเท่าไหร่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องราวคณิตศาสตร์เด็กๆก็เรียนไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเครื่องมือเหล่านี้ก็จะเป็นพื้นฐานให้เราเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะตัวอย่างเข็มทิศเข็มทิศเนี่ยเด็กๆจะสังเกตว่าเวลาเราเดินทางไปทางไหนปรากฏว่าเป็นไงคะหลงป่าถ้าไม่มีเข็มทิศเราก็ไม่รู้ทิศต้องรอให้ดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นทางไหนจะมองเห็นไหมเราก็ยังมองไม่เห็นนะคะเพราะงั้นใครที่จะเดินทางก็ต้องมีเข็มทิศเข้าไปด้วยนะใครอยากจะไปเที่ยวป่าหรือไปอะไรเนี่ยนะคะจุดกลางมากคืออยู่ที่สุด